สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับบอสไซด์ HDV 2เหมือนเดิมนะวันนี้คือผมมี2ประเด็นที่อยากจะมาพูดนะว่าทำไมผมถึงหายไปไหนมาตลอด1เดือนเลยไม่มาลงคลิปไม่อะไรเลยไม่อัปเดตข่าวสารหาเลยนะเดี๋ยวก็จะมาบอกละกันประเด็นแรกก็คือตอนเนี้ยช่องของผมโดนลดการเข้าถึงจาก YouTube นะก็คืออธิบายกันง่ายๆก็คือจากเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมลงคลิป1ชั่วโมงเนี่ยจะมีคนดูมา 3,000 วิวแต่ตอนเนี้ยคือไม่ใช่ละตอนนี้คือลงคลิป1ชั่วโมงเนี่ยมีคนดูแค่500วิวซึ่งหายไป 2,500 วิวผมยังงงมากเลยว่าเอ้ย YouTube ยังแกกูเหรอวะอะไรประมาณเนี้ยคือผมก็งุนงิดเหมือนกันนะก็เลยว่าไม่ลงดีกว่าถ้าตอบได้ว่า YouTube ยังไม่ปรับปรุงหรืออะไรนะคือถ้ายอดวิวมันตกเนี่ยคือผมไม่มีกำลังใจในการทำเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำมาเนี่ยคือมันเป็นการลงทุนด้วยคือคลิปแต่ละอันที่ผมทำเนี่ยคือมันลงทุนสำหรับผมเราต้องไปขออนุญาตคอนเทนต์เขาไปต้องขอนู่นนี่เขาแล้วพอเรามาดูผลตอบแทนไอ้ห่ายอดวิวหายไม่มีกระจิตกระใจในการทำคลิปลง YouTube เลยครับก็นั่นแหละครับคือสาเหตุคร่าวๆสำหรับผมนะตอนนี้ที่ทำได้ก็คือลงโพสต์ในช่องชุมชนก็ถือว่าช่วยได้ระดับนึงก็ถือว่าผมไม่หายไปไหนละกันนะก็ยังมีคนมา เล่นมีมสำหรับในช่องชุมชนของผมนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนประเด็นที่2นะก็ผมจะลงคลิปตอนไหนถ้าไม่นับรวมกับคลิปนี้นะก็คือผมจะลงคลิปเมื่อต่อเมื่อพัสุโลจะลงคลิปล่าสุดของเขาก็น่าจะเป็นพัสุโลบ้านผีสิงนะซึ่งผมก็ไม่รู้กันนะว่าเขาจะลงตอนไหนนะอาจจะลงสิ้นเดือนนี้อาจจะลงวันที่25 26ก็ได้อันนี้ผมไม่รู้กันส่วนเรื่องที่ว่าเรื่องของเขาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะสปอยนิดนึงนะคือผมไม่รู้นะจากที่ผมเดามาเนี่ยเขาน่าจะล้อเลียนจากดร.สเตนอินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมเนจที่เพิ่งฉายไปก็รอรับชมกันได้เลยนะถ้าเขาสู่ลงคลิปเมื่อไหร่ผมก็ลงเลยถามว่าผมทำคลิปไม่ทำละกันครับขอบคุณมากเลยครับทุกคนที่รับชมนะไปละเจอกันครับ